นักแสดงสาวคนเดียวอดใจไม่ไหวโผล่คอมเมนต์ไอจีแท็กทีมเมียหลวงจูนเมียหนุ่มกลาหลังฝ่ายชายประกาศหย่าตกเป็นประเด็นร้อนทันทีสำหรับนักร้องหนุ่มกลาหรือหนุ่มนกสินแสงสุวรรณหลังถูกโยงข่าวเมาแรงนักร้องเสียงนุ่มนักร้องซอฟต์ร็อกพาเมียหลวงไปเที่ยวเมืองนอกก่อนจะพาเมียน้อยไปซ้ำรอยเมียหลวงจนกลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดเปิดโพสต์แรกจูนภรรยาหนุ่มกลาหลังสามีประกาศเตรียมหย่าพร้อมติดแฮชแท็กสะดุ้งโดยทางด้านจูนได้ออกมาโพสต์รูปภาพกอดลูกสาวพร้อมข้อความว่าขอบคุณทุกๆคนที่ส่งกำลังใจมานะคะตอบไม่หมดจริงๆแต่ความจริงก็คือความจริงค่ะต่อให้คนอื่นไม่รู้เรานี่แหละรู้อยู่แก่ใจอะไรผิดอะไรถูกก็ให้ไปว่ากันตามกฎหมายเพราะถ้าคิดจะออกมาพูดคงพูดไปตั้งนานแล้วไม่รอจนถึงวันนี้หรอกค่ะต่อจากนี้ก็มูฟออนหมดเวลาออนแอร์จริงๆแล้วค่ะขอใช้ชีวิตแบบมีความสุขอยู่กับลูกนะคะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทีมเมียหลวงซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่ามีนักแสดงดังเพียงคนเดียวที่เข้าไปกดไลค์โพสต์ของจูนเมียหนุ่มกลาซึ่งก็คือทางด้านเจี๊ยบพิจิตราโผล่กลางไอจีจูนเมียหนุ่มกลาที่โพสต์หลังนักร้องประกาศเตรียมหย่า